่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะของคาเมนที่บุรีรัมย์เรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปีพุทธศักราช2557ซึ่งคุณวิทย์ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและคุณวิทย์ได้เล่าว่าตนกับเหมียวเป็นสามีภรรยากันต้นเป็นเด็กฝึกงานที่ฝึกงานกับคุณวิทย์เป็นผู้ช่วยพนักงานขายต่อมาก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นเซลล์ซึ่งต้นนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีอายุประมาณ24-25 ปีด้วยความที่หน้าตาดีต้นจึงมีนิสัยเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ตอนนั้นต้นก็ติดตามคุณวิทย์อยู่ตลอดจนคุณวิทย์กลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นต้นก็ไปเจอกับเหมียวที่เป็นหลานของคุณวิทย์แต่เป็นญาติห่างๆทั้งคู่เกิดชอบคอกันพอคุณวิทย์รู้ว่าต้นชอบหลานก็บอกกับต้นว่าไม่ได้นะเพราะเหมียวเป็นหลานคุณวิทย์ถ้าจะจริงจังก็จริงจังไปอย่าเล่นเล่นเหมือนคนอื่นที่ต้นเคยจีบจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้แต่ด้วยความที่ต้นเป็นคนเจ้าชู้ต้นก็ไม่หยุดพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองส่วนเหมียวด้วยความที่เป็นเด็กจบใหม่ก็รักต้นมากเพราะน่าจะเป็นรักแรกบ่อยครั้งที่ต้นชอบโพสต์รูปเซลฟี่กับผู้หญิงคนอื่นลงเฟซบุ๊กโดยไม่แคร์ความรู้สึกของเหมียวเลยตอนนั้นคุณวิทย์ก็รู้สึกผิดที่อยู่ให้ทั้งคู่แต่งงานกันจนวันหนึ่งเหมียวก็โทรมาหาคุณวิทย์และบอกว่าไม่ไหวแล้วจะไม่ทนกับต้นแล้วนี่มัน4 ทุ่มแล้วนะกรุงเทพไปบุรีรัมย์ตอนนี้เนี่ยนะต้นบอกว่าไม่ได้พี่เหมียวรออยู่แล้วต้นก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้หายใจเข้าออกก็เป็นเหมียวจะคิดถึงเหมียวตลอดเวลารู้สึกว่าเหมียวเปลี่ยนทุกเรื่องให้ดูดีไปหมดและไม่อยากห่างจากเหมียวแม้แต่นาทีเดียวจนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณวิทย์เปิดเฟซบุ๊กดูก็เห็นต้นถ่ายรูปคู่เหมียวและเช็คอินที่บุรีรัมย์จริงๆหลังจากนั้นประมาณ2 เดือนแม่ของต้นโทรมาเล่าให้คุณวิทย์ฟังแม่บอกว่าต้นโดนของคุณวิทย์ก็งงว่าไปโดนของอะไรแม่ของต้นเลยบอกว่าเวลาที่ต้นกลับบ้านจะอยู่ในห้องกับเหมียวตลอดจะไม่ออกไปไหนนอกจากจะเข้าห้องน้ำเท่านั้นแม้เวลาจะกินก็กินในห้องพักหลังๆแม่ก็รู้สึกว่าต้นเปลี่ยนไปตาหน้าเริ่มคล้ำคุณวิทย์เลยตอบกลับไปว่าผัวเมียเขารักกันก็ดีแล้วนะแม่มันจะเป็นอะไรแต่แม่ของต้นสงสัยว่าเหมียวจะทำของใส่ซึ่งคุณวิทย์ก็งงเพราะมันฟังดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลยที่เหมียวจะทำของใส่ต้นเนื่องจากต้นก็มาชอบเหมียวเองหรืออาจจะเพราะว่าต้นไปสนใจผู้หญิงอื่นเหมียวเลยทำของใส่ให้ต้นกลับมารักกลับมาหลงต้นเหมือนเดิมแม่ของต้นยังเล่าต่อว่าตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในบ้านตลอดบางทีเวลาต้นไม่อยู่จะได้ยินเสียงคนเดินและจะเห็นเป็นเงาดำๆเดินอยู่ในบ้านทีแรกแม่ก็คิดว่าเป็นเหมียวแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะไปจับดูที่ประตูห้องของเหมียวก็ล็อกอยู่มีอยู่วันหนึ่งแมวเปอร์เซียที่เลี้ยงไว้หายตัวไปตอนนั้นแม่ก็ตามหาคิดว่าคงติดสัตว์เดี๋ยวมันคงจะกลับแต่มันก็ไม่กลับจนพ่อไปกวาดลานหน้าบ้านแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากหลังบ้านพ่อก็เดินไปดูแล้วเจอซากแมวโดยฆ่าตัดหัวตัดขา4 ข้างคลักเอาหัวใจแล้วก็เอาช่วงตัวไปผูกไว้กับกิ่งมะยมและรอบๆต้นมะยมจะมีก้อนหินวางอยู่ประมาณ20 ก้อนแล้วก็มีกิ่งไม้อยู่3 กองพ่อเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าใครมันใจร้ายถึงทำได้ขนาดนี้เลยเอาไม้กวาดกองใบไม้ทั้งหมดออกแล้วก็เอาซากของแมวไปเผาทำลายเพราะเริ่มมีกลิ่นและคืนนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นพ่อบอกว่าขณะที่พ่อหลับก็ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวดำๆขึ้นมาบนเตียงมาเหยียบที่หน้าอกแล้วกระทืบที่หน้าอก
แล้วก็พูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้พ่อฟังไม่ออกแต่รู้ด้วยความรู้สึกประมาณว่ามึงมายุ่งเรื่องของกูจะเอามึงให้ตายพ่อดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หยุดจนเสือกสุดท้ายพี่ดิ้นหลุดเหมือนกับว่าสิ่งนั้นยอมปล่อยให้หลุดไปเองพอตื่นเช้ามาแม่บอกว่าพี่หน้าอกพ่อมีรอยฟกช้ำจึงพากันไปหาหมอหมอบอกว่าเกิดจากการกระทบกระเทือนอะไรมาอย่างรุนแรงทีนี้ทุกคนก็เริ่มอยู่ไม่ได้และฟันธงว่าต้องเป็นฝีมือของเหมียวแน่ๆที่เป็นคนทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้แม่จึงโทรมาเล่าให้คุณวิทย์ฟังแล้วถามว่าตอนนี้คุณวิทย์อยู่ไหนซึ่งตอนนั้นคุณวิทย์ก็อยู่บ้านที่โคราชแม่ของต้นจึงขอร้องให้คุณวิทย์ช่วยมาดูหน่อยในระหว่างที่คุณวิทย์เดินทางไปหาต้นคุณวิทย์พยายามที่จะโทรหาเหมียวแต่ไม่เคยโทรติดเลยบางครั้งคุณวิทย์เคยถามต้นว่าต้นคิดถึงเมียทำไมไม่โทรหาต้นก็บอกว่าโทรไม่ติดเหมือนเหมียวจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วพอคุณวิทย์ไปถึงบ้านต้นที่บุรีรัมย์แวบแรกที่เห็นสภาพของเหมียวตอนนี้จากหลานสาวสวยๆก็เปลี่ยนไปผมกระเซิกกระเซิงเคี้ยวมาฟันดำคุณวิทย์เดินเข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรจะคุยกับพี่ไหมแต่เหมียวตอบกลับมาว่ามึงเป็นใครแล้วก็ถามคุณวิทย์ว่ามึงมีบุหรี่ไหมแทบไม่น่าเชื่อจากคนที่ไม่ชอบบุหรี่ตอนนี้เหมียวกลับมาขอบุหรี่สูบจากคุณวิทย์คุณวิทย์ก็เลยคุยกับพ่อแม่ของต้นและลงความเห็นกันว่าจะพาเหมียวไปหาหมอผีจะได้รู้ให้แน่ชัดไปเลยว่าตกลงแล้วเหมียวเป็นอะไรกันแน่วันนั้นที่ออกเดินทางไปก็จะมีพ่อกับแม่ของต้นคุณวิทย์ต้นเหมียวและก็ลุงของต้นซึ่งเป็นคนขับรถพาไปพอไปเจอหมอผีหัวเราะร่าตลอดและไม่ได้เกรงกลัวอะไรหมอผีเริ่มทำพิธีโดยการเอาน้ำมนต์มาวางตั้งขันแล้วก็รดไปที่เหมียวแต่สิ่งที่เหมียวทำคือหัวเราะและลุกขึ้นแล้วเตะขันน้ำมนต์แล้วก็ผีไปที่ยอดอกของหมอผีคนนั้นตอนนั้นหมอผีก็บอกว่าไม่ไหวหนักเขาช่วยไม่ได้เหมียวก็หัวเราะแล้วพูดว่าอย่างมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกหมอผีก็เลยบอกให้ไปหาหลวงปู่ท่านหนึ่งพร้อมทั้งบอกชื่อและสถานที่ให้อย่างชัดเจนทั้งหมดจึงเดินทางไปหาหลวงปู่รูปนี้ซึ่งสิ่งแรกที่คุณวิทย์เห็นก็คิดว่าคงไม่น่าจะไหวเพราะหลวงปู่ที่เขาเรียกกันกลับกลายเป็นพระหนุ่มอายุประมาณ20กว่าเท่านั้นแล้วก็มีญาติโยมไปนั่งขอหวยซึ่งหลวงปู่ท่านนี้ดังมากแต่คุณวิทย์ก็คิดว่าไม่น่าจะเก่งกาจอะไรแต่คนแถวนั้นบอกว่าเป็นหลวงปู่ที่มรณภาพไปแล้วกลับมาเกิดเป็นร่างนี้พระหนุ่มรูปนี้จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านแต่พอเหมียวเห็นหลวงปู่เหมียวก็ตัวสั่นแล้วหลวงปู่ท่านก็มองหน้าท่านถามเหมียวว่ารู้ใช่ไหมว่าอาตมาเป็นใครเหมียวก็ตอบแบบสั่นๆและย้ำไปว่ารู้หลวงปู่ก็บอกต่อว่าถ้ารู้ก็หลบไปซะนี่ไม่ใช่สถานที่ของโยมนักเดี๋ยวอาตมาจะช่วยส่งให้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีขึ้นซึ่งตอนนั้นอาการของเหมียวที่เห็นคือกลัวมากทางหลวงปู่ก็พูดต่ออีกว่าจะยอมไปดีๆไหมหรือจะต้องใช้ความรุนแรงไล่ไปสรุปแล้ววิญญาณก็ยอมออกแต่โดยดีแต่ก่อนจะออกวิญญาณตนนั้นบอกว่ามันยกให้แล้วทั้งตัวมันและหัวมันต้องเป็นของกูความจริงไม่จำเป็นต้องออกไปไหนก็ได้แต่หลวงปู่บอกว่าไม่ไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของเขาอย่าสร้างบาปอีกต่อไปเลยจากนั้นหลวงปู่ก็เอาน้ำมนต์มาให้เหมียวกินแล้วก็ท่องคาถาพอเหมียวดื่มน้ำมนต์เสร็จร่างของเหมียวก็ฟุบลงไปจากนั้นหลวงปู่ก็ชี้หน้าต้นแล้วบอกว่าให้ไปเอาน้ำที่อ่างล้างเท้าด้านล่างมากินเสร็จแล้วให้เอาผ้าคีริ้วมาครอบที่หัวแล้วก็ไล่มันไปแต่จังหวะที่เอาผ้าคีริ้วมาครอบหัวต้นก็สลบและฟุบลงไปเหมือนกันผ่านไปสักพักทั้งเหมียวและต้นก็ฟื้นแม่ของต้นก็ด่าเหมียวว่ารู้ไหมทำอะไรลงไปทำไมต้องมาทำของใส่ต้นด้วยหลวงปู่ท่านก็เลยพูดขึ้นว่าโยมหยุดก่อนไปถามลูกชายโยมสิว่ามันทำอะไรไว้ต้นก็หัวเหี่ยวลุกขึ้นมาหลวงปู่ก็บอกว่าดูที่คอมันสิตลับสีเงินหนักไปปลดออกมาแล้วเอาไปเผาสักทุกคนถามต้นว่าเกิดอะไรขึ้นต้นก็เลยเล่าให้ฟังยอดขายก็ไม่ค่อยไม่ดีและตอนที่ไปเที่ยวคาเมนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปเจอหมอทำไสยศาสตร์ต้นเลยไปขอของดีเขามาหมอไสยศาสตร์ก็บอกว่าของมันแรงหนักขออะไรก็ได้แต่อย่าใช้ป้ายท
ถ้าใช้ป้ายตัวมันจะแรงมากแล้วจะคงไม่อยู่แล้วหมอคนนั้นก็ยกตลับนี้ให้ข้างในตลับเป็นขี้ผึ้งสีเขียวๆหลังจากนั้นต้นก็ขอมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ดั่งใจทีนี้เลยเอามาป้ายที่ปากแล้วก็ขอให้โปรเจกต์นี้ผ่านไปได้หรือได้ยอดขายดีๆถ้าต้นได้ตามที่ขอแล้วจะเอาอะไรต้นจะหาให้ทั้งหมดตอนนั้นต้นพูดแบบนี้แล้วยอดขายก็ดีขึ้นแต่สิ่งที่วิญญาณต้นนี้มันอยากได้คือมันอยากกลับมาเป็นคนและให้ต้นเป็นสามีโดยที่มันจะสิงร่างของเหมียวและจะทำการตามวิธีของมันซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้19วันก็ไม่แน่เหมือนกันเหมียวอาจจะไม่ได้กลับเข้าร่างอีกในภูมิของเหมียวหลังจากที่เหมียวฟื้นขึ้นมาทุกคนก็ถามเหมียวว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเหมียวจึงเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นที่นอนหลับไปเหมียวรู้สึกเหมือนมีคนมาเรียกชื่อแต่ก็ไม่ได้ขานรับแล้วอยู่ก็เหมือนโดนดึงออกมาจากร่างตอนนั้นมันทรมานมากเหมียวบอกว่าเขานอนกับผัวเราทั้งที่ไม่ใช่ตัวเรามันจะทรมานขนาดไหนและไม่รู้ว่าใครมาอยู่ในตัวเราคนที่อยู่ในตัวเราก็เห็นเราและเราก็เห็นมันแต่คนอื่นไม่เห็นมันเป็นอะไรที่ทรมานมากตลอดเวลาเหมียวเห็นการกระทำของต้นกับร่างของเหมียวโดยที่ข้างในไม่ใช่ตัวเองส่วนแมวที่ตายนั้นก็น่าจะเป็นทิพย์หนึ่งที่มันจะกลืนร่างของเหมียวให้เป็นของมันแต่พ่อเข้าไปทำลายทิพย์ของมันซะก่อนมันเลยจะเอาพ่อให้ตายทุกวันนี้ทั้งต้นและเหมียวก็รักกันดีเหมือนกับฟ้าหลังฝนแต่น้อยครั้งมากที่เรื่องราวเกี่ยวกับคนเล่นของหรือคนสายจะจบลงด้วยดีเช่นนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด